วันที่1 สิงหาคมนี้นะครับดูเหมือนว่าการเมืองจะอาจจะกลับมาร้อนแรงอีกครั้งหนึ่งนะครับคุณรพัฒน์เพราะว่าเป็นการเปิดประชุมสภานะครับครับซึ่งก็จะเป็นการหยิบกฎหมายร้อนๆขึ้นมาพิจารณาอย่างกฎหมายนิรโทษกรรมซึ่งถูกขึ้นมาพิจารณาแซงหน้าอย่างการพิจารณางบประมาณปี57แล้วก็การแถลงผลงานปีรัฐบาลรวมทั้งเงินกู้2 ล้านล้านด้วยเขาเรียกว่าร่างพรบนิรโทษกรรมเนี่ยแซงทุกกฎหมายที่รัฐบาลที่เราคาดการณ์กันไว้เนี่ยแซงขึ้นมาเป็นเวลาแรกยกขึ้นมาพิจารณาก่อนเลยครับก็จะพิจารณากันในวันที่7 สิงหาคมนี้นะครับแต่วันก่อนถึงวันที่7เนี่ยครับมีการนัดชุมนุมใหญ่ของกลุ่มต้านต้านรัฐบาลครับกลุ่มองค์กรพิทักษ์สยามเดิมครับก็จะนัดรวมตัวอีกครั้งหนึ่งในวันที่4 สิงหาคมก็ถ้าจำกันได้นะครับเมื่อช่วงปลายปีที่แล้วเนี่ยกลุ่มองค์การพิทักษ์สยามก็โดยการนำของเสียอ้ายครับพลเอกบุญเลิศแก้วประสิทธิ์ซึ่งตอนนั้นมีวาระเรื่องใช้แข่งรัฐบาลเนี่ยโอ้โหดังมากก็นัดชุมนุมกันก็สุดท้ายก็ไม่สามารถทำอะไรกับรัฐบาลได้ก็ทำนิติวิธีก็ถือว่าพ่ายแพ้พ่ายแพ้กลับไปครับก็จนทำให้พลเอกบุญเลิศเนี่ยลาออกจากการเป็นประธานองค์การพิทักษ์สยามครับแล้วก็วันที่4 สิงหาคมก็กลับมาใหม่ครับโดยการนำของประธานคนใหม่ครับคราวนี้ก็ต้องมาดูว่าจากคราวที่แล้วเนี่ยรัฐบาลใช้กฎหมายพรบความมั่นคงในการดูแลม็อบครั้งนั้นแล้วครั้งนี้รัฐบาลจะใช้วิธีการเดิมในการดูแลการชุมนุมครั้งนี้หรือเปล่าครับเพราะว่าการประกาศใช้พรบความมั่นคงในตอนนั้นนะฮะครับก็คือแน่นอนว่าอำนาจเซ็นเนี่ยเป็นของนายกรัฐมนตรีครับแต่รองนายกด้านความมั่นคงซึ่งเรียกว่าดูเด็ดเผ็ดมันมากในตอนนั้นคือคุณเฉลิมยูมงรองเฉลิมครับก็ตอนนี้ไปอยู่กระทรวงแรงงานแล้วครับผมก็เปลี่ยนรองนายกด้านความมั่นคงใหม่ครับเป็นพลตรีประชาคมนอกประชาคมนอกครับซึ่งดูแล้วบุคลิกเนี่ยจะประนีประนอมแล้วก็ดูจะใจเย็นกว่าคุณเฉลิมครับก็ต้องมาวัดใจกันว่าเอ๊ะรองนายกด้านความมั่นคงอย่างคุณประชาเนี่ยประเมินท่าทีของกลุ่มองค์การพิทักษ์สยามยังไงครับจะประกาศใช้พรบความมั่นคงมาดูแลการชุมนุมในวันที่4นี้หรือไม่ครับนะฮะแต่ก็ต้องดูด้วยว่าผลที่ออกมาเนี่ยในการดูแลการชุมนุมเนี่ยจะเหมือนกับครั้งที่แล้วหรือเปล่าเพราะว่าเรียกว่าใช้พรบความมั่นคงคราวที่แล้วเนี่ยก็ว่าโอ้โหยังมีปัญหาขนาด